เอาละมาที่เรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครดีกว่าเพราะว่าเรื่องในกรทมมันก็มีเรื่องซึ่งสําคัญอยู่หลายประเด็นนะครับซึ่งคุณชาติชาติสิทธิพันธ์เขาก็ได้รับรองตําแหน่งผู้ว่ากรทมจากกกตเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายัางไงเขาก็ได้เป็นผู้ว่ายอยู่แล้วเนี่ยในคืนที่เขาชนะการเลือกตั้งอ่ะสิ่งที่กกตทํามันเป็นเพียงพิธีการนะฮะกรทมเป็นหน่วยงานราชการและและในที่นี้การบริหารหน่วยงานราชการคุณชาติชาติสิทธิพันธ์ก็คงจะต้องทาอย่างค่อยเป็นเข้าไปแต่ว่าถ้าคุณมองถึงกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมันเปรีย แล้วก็จะต้องมีการมารจุดโดยคนซึ่งเป็นสถาปนิกและก็วิศวกรที่จะเข้าไปแล้วก็ซ่อมส่วนงบในการซ่อมเนี่ยมันมีไหมก็งบลงทุนเพิ่มเติมสำหรับกรทมณเวลานี้ในปี65เหลือไม่มากนะถ้าคุณดูโพสต์นี้อันนี้ผมดึงมาที่ไทยโพสต์เข้ารายงานดรสามารถราชพลสิทธิ์เขาบอกว่าสรุปเนี่ยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ65ที่ผู้่าชัดชาติสามารถใช้ดําเนินงานตามนโยบายที่ใช้หาเสียงเนี่ยเหลือ94ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอนแน่นอนอย่างไรก็ตามอาจจะมีเงินเหลือจากงบประมาณอื่นๆซึ่งสามารถโอนมาเป็นงบกลางเพื่อใช้ในการลงทุนได้แต่คงเหลือไม่มากดรสามารถเขาบอกว่างบลงทุนให้ผู้ว่าชา,ชาติเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะเหลือ95ล้านบาทเงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีฉุกเฉินเนี่ยนะฮะ67ล้านบาทเงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพ27ล้านนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือชัดเจนว่า ไม่ได้มีเขาเรียกว่าถ้าใช้สับบาสเกตบอลไม่ได้มีแคปสเปซเยอะสับฟุตบอลสับฮอกกี้อเมริกาเขาจะใช้ไม่มีแคปสเปซคือเงินเหลือไม่เยอะมันมีเพดานอยู่อย่างไรก็ดีนะเอาจริงๆอะ่ะเมืองอย่างกรุงเทพเนะี่ยมันเหมือนหลายๆเมือ,องทั่วโลกถ้าคุณอ่านบทความนี้คุณจะเก็ตว่าปัญหานี้มันคืออะไรบทความนี้ลงใน unheard.com บทความนี้ลงใน u n h e r d c o m แล้วก็มีชื่อบทความว่า how cities kill desire เขาพูดถึงผังเมืองเขาพูดถึงวิธีการออกแบบเมืองให้มันน่าอยู่และวิธีการที่หลายๆเมืองทั่วโลกรวมทั้งในไทยมันไม่ค่อยได้มีการออกแบบมันก็เลยไม่ค่อยน่าอยู่แล้วพออยู่ไปแล้วมันก็จะเห็นถึงความอิเล็กเกคะความอันออแกไนซ์และเมืองไทยไม่ใช่ประเทศเดียวนะที่เมืองหลวงเนี่ยมันแบบไม่ค่อยมีระเบียบแบบนี้นะฮะงนั้นคนที่เป็นผู้ว่าเข้าไปเนี่ยซ่อมบ้านเนี่ยได้นะแต่ว่าถ้าคุณจะออกแบบบ้านใหม่แล้วก็รือ้อแล้วก็ทําเสาเข็มใหม่แล้วก็ จ้างสถาปนิกคนใหม่ทําผังเมืองนู่นนี่ให้มันเป็นไปตามแบบแผนในอุดมคติอะไรอย่างเงี้ยผูวกก้ว่ากทมก็จะเจอกระุปสรรคเหมือนกับผู้ว่าเมืองหลวงในประเทศอื่นๆเจอเพราะฉะนั้นบทความนี้อ่านแล้วมันอธิบายอาการได้ดีเหมือนกันมันเป็นบทความซึ่งวิจารณ์แลนด์สเคปของเมืองใหญ่ๆเขาคงไม่ได้พูดถึงกรุงเทพหรอกแต่ว่าโดยคอนเซปต์แล้วหลายเมืองอ่ะพออยู่ไปอ่ะมันไม่ได้ตอบสนองความต้องการของพลเมืองมากสักเท่าไหร่แล้วออกแบบมาถึงเวลาพอใช้ชีวิตไปมันก็ไม่ได้สวยแต่ว่าอันนี้ผม ผมไม่ได้บ่นนะฮะคือผมไม่ผมผมรักเมืองกรุงเทพมหานครผมโตที่นี่ไม่ว่าผมจะมีโอกาสไปอยู่บ้านไหนเมืองไหน,ไหนซึ่งอาจจะสวยงามไปกว่านี้มลาภาวะน้อยกว่านี้ในที่สุดนะฮะกรุงเทพมันก็คือบ้านและเมื่อมันเป็นบ้านก็หวังว่าท่านผู้ว่ากรทมคนใหม่จะสามารถซ่อมแซมให้มันเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องไม่คาดหวังว่ามันจะมีการปรับโครงสร้างถึงขั้นที่ว่าโอ้เหมือนเป็นบ้านหลังใหม่มันไม่มีทางเป็นขนาดนั้น